การตั้งระยะห่างของคอยไฟนะครับของ Honda GX35 ระยะห่างตีนขาไฟกับตัวแม่เหล็กไฟฟ้านะครับไอแม่เหล็กอยู่ที่จานไฟนะครับ20มิล 0.20 มิล นะครับเราก็หมุนจานไฟมาที่ตำแหน่งที่เราจะตั้งไฟนะครับให้ตรงกับขาไฟของที่คอยครับแล้วเราก็เอาฟิลเลอร์เกจครับทาบไปที่ตัวแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กที่จานไฟนะครับแล้วก็เอาคอยไฟประกอบนะครับกดไว้นะครับกดไว้ให้แน่นนะครับแล้วก็ใส่น็อตยึดนะครับขันให้แน่นนะครับน็อตยึดต้องขันแน่นนะครับเอามือกดไว้ด้วยครับแน่นแล้วก็ดึงฟิลเลอร์เกจออกนะครับก็จะได้ระยะห่างของคอยไฟนะครับเชื่องเบิร์ดก็จะพาเพื่อนๆมาเช็ควาล์วนะครับเครื่องตะจ้า Honda นะครับ GX 35นะครับ Honda แท้นะครับอาการก็คือจะมีเสียงดังแก๊กๆๆๆนะครับอยู่บริเวณฝาครอบวาล์วตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดให้ดูนะครับแล้วก็จะฟังเสียงดูนะครับแล้วก็จะเปิดฝาครอบวาล์วแล้วก็เช็คดูความห่างของวาล์วว่ามันได้ไหมครับมันได้ตามสเปคไหมครับโอเคนะครับก็จะติดดูนะครับแล้วตามเสียงครับเสียงเหลือนี่เสียงวาล์วครับได้ยินเสียงไหมครับเสียงดังแบบนี้ก็มันก็จะดังอยู่สองเคสนะครับดังแหวนกับดังวาล์วนะครับเสียงลักษณะมันแก๊กไปเรียบดังแบบว่าเสียงกราวครับเสียงมันดังแบบไงล่ะครับบอกไม่ถูกครับฟังเสียงนะครับแบบนั้นนะครับก็จะมาเช็ควาล์วดูก่อนนะครับการเช็ควาล์วก็คือหมุนให้ลูกสูบอัดสุดนะครับช่วงจังหวะอัดนะครับก็สังเกตมันจะมีมาร์กหัวเป็นไอ้ลูกศรตรงนี้นะครับในกล้องไม่น่าจะเห็นนะครับเพราะกล้องผมตั้งมุมสูงนะครับให้มาร์กลูกศรนะครับตั้งตรงนะครับตั้งฉากกับพื้นนะครับนี่ครับลูกศรอยู่ตรงนี้นะครับตั้งตรงนะครับแล้วก็ดูวาล์วโยกดูวาล์วนะครับก็ลองเช็คดูนะครับวาล์วตามมาตรฐานของเครื่องรุ่นนี้นะครับ Honda GX35 นะครับเครื่อง4จังหวะนะครับ ID ฝั่งนี้นะครับ ID ฝั่งทางขบูนี่ครับเป็น ID ครับไอเสียก็อยู่ฝั่งท่อไอเสียนะครับไอเสียอยู่ที่0.13นะครับ ID 0.10 นะครับเดี๋ยวผมจะเช็ค ID ก่อนนะครับตัวนี้ครับ ID นะครับถ้าเป็นเปลี่ยนเป็น
เป็นนิ้วก็จะอยู่ที่4ฟิลเลอร์นะครับไอดี4ฟิลเลอร์ไอเสีย5ฟิลเลอร์นะครับระบบนิ้วนะครับผมจะไอดีก่อนนะครับไอดีครับไอดีได้นะครับไอดีผ่านนะครับไอเสียครับไอเสียโอ้ไอเสียรู้สึกว่าจะห่างนะครับไอเสียนี่ครับห่างนะครับไอเสียไอเสียห่างไปหน่อยนะครับมันหลวมนะครับมันหลวมถ้าสองใบใส่ด้วยกันจะได้ไหมถ้าสองใบใส่ก็ยังใส่ได้นะครับสองใบก็รวมค่าเป็น0.23นะครับ23ก็ยังหลวมอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่โอเคครับก็จะตั้งไอเสียใหม่นะครับการตั้งก็คลายน็อตเบอร์8นะครับน็อตล็อกกระเดื่องกดวาล์วนะครับแล้วก็การคลายนะครับการคลายก็ให้เป็นนี้นะครับมันต้องยึดไว้ตัวนะครับแล้วก็คลายบางครั้งมันก็จะทำให้กระเดื่องหักได้นะครับกระเดื่องหักก็คือว่าต้องเปลี่ยนกระเดื่องใหม่นะครับปัญหาตามมานะครับยุ่งยากนะครับเราก็จับประแจแอร์ไว้นะครับแล้วก็ดึงเบอร์8เข้ามาหานะครับเป็นการช่วยกันประคองนะครับเอาแคปออกเลยนะครับแบบนี้นะครับครับคลายเบอร์8ออกมานะครับครับก็เอาฟิลเลเกตที่เราตั้งค่าที่เราเลือกแล้วนะครับคือเบอร์1 0.13 นะครับใส่สอดไปที่ระหว่างกระเดื่องกดวาล์วกับตัวตีนวาล์วนะครับหมุนน็อตปรับลงไปนะครับเอาฟืดๆหน่อยๆนะครับฟืดๆพอแบบนี้นะครับพอได้ดึงชักเข้าชักออกได้แบบนี้นะครับไม่ถึงก็ว่าตึงมากนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ล็อกครับการล็อกก็หมุนเบอร์8เข้าไปก่อนนะครับเอามือหมุนเข้าไปก่อนครับแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมล็อกไว้นะครับอยู่กับที่นะครับห้ามให้หกเหลี่ยมขยับนะครับหมุนแต่เบอร์8จริงๆนะครับบุญขันเบอร์8มาล็อกนะครับมาล็อกกับตัวปรับวาล์วนะครับมาล็อกกับตัวปรับวาล์วนะครับอยู่กับที่นะครับเบอร์ประแจหกเหลี่ยมต้องอยู่กับที่นะครับเราดึงแต่ตัวเบอร์8มาล็อกนะครับก็แน่นพอประมาณนะครับมีโอกาสขาดได้นะครับตัวปรับนี่นะครับถ้าเราขันแน่นมากนะครับโอเคครับประมาณนี้ก็มาเทสอีกทีนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับฝืดหน่อยๆนะครับฝืดหน่อยๆโอเคครับทีนี้เรามาฟังเสียงนะครับว่ามันจะดังลดเสียงดังจากเดิมไหมครับตอนแรกมันจะดังเสียงดังแก๊กๆๆๆดังอยู่นะครับดังได้จนได้ยินนะครับได้ยินชัดเจนนะครับร้านส้มผมอยู่ติดถนนนะครับก็เสียงมอเตอร์ไซค์แต่งนะครับแต่งท่อเสียงดังThank you.
คครับลองติดฟังเสียงด้วยครับว่าเสียงดังมันจะลดลงไหมครับโอเคนะครับก็ได้นิดหน่อยแต่ที่ดังแบบนี้ก็เข้าดังแหวนนะครับเครื่องตัวนี้ถ้าไม่เคยทำอะไรก็จะเป็น10ปีนะครับเครื่องตัวนี้10กว่าปีแล้วครับ Honda GX35 นะครับเพราะผมจำได้ผมซ่อมมาตั้งแต่นานแล้วนะครับ10ปีขึ้นนะครับรุ่นนี้ถ้ายังไม่เคยทำเครื่องก็จะอาการเสียงก็จะดังแบบนี้นะครับดังแหวนดังอะไรมันจะหลวมไปนะครับมันดังแก้กันดังเสียงกาวเขาเรียกว่ากาวเนาะช่างฟังเสียงก็จะฟังเสียงก็จะรู้จักนะครับว่าอาการของเครื่องเป็นแบบไหนเนี่ยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ เป็นการติดเครื่อง Honda GX35 เพื่อฟังเสียงดังนะครับแล้วก็เช็ควาล์ววาล์วเสียก็ห่างอยู่นะครับห่างประมาณ0.25มิลนี่นะครับเกินค่ามาตรฐานนะครับค่ามาตรฐานจะอยู่ที่ 0.13 มิลนะครับ ID 0.10 นะครับค่า ID เสียนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้